สวัสดีครับพบกับผมพุนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Maple Story นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟ Maple Sea นะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาหาแมปหาเงินนะครับที่มีชื่อว่า Hidden Street นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าผี95นะครับที่ทำไมต้องเรียกว่าผี95นะครับเพราะมันเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีนะฮะแล้วมันเลเวล95นะครับซึ่งแมปนี้นะครับหาเงินได้เร็วครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงนะครับประมาณขั้นต่ำอย่างเลย 10M แน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่มาเยอะแล้วครับมีอยู่ 45M นะครับครับดูนะฮะตอนนี้ผมเล่นเป็นแบ็คเมดนะครับแบ็คเมดควรมานะครับควรมาต้องเวล95ขึ้นไปหรือว่าต่ำกว่านั้นสักเวล2เวลนะครับทำไมแมปนี้มันดีใช่ไหมครับเพราะว่าแบบนี้แคบก็แคบครับแล้วก็ฆ่ามอนได้ง่ายนะครับได้ตัวขั้นต่ำประมาณเงินนะครับประมาณ 2,500 อย่างต่ำเลยนะครับ 2,500 อย่างต่ำเลยนะครับส่วนวิธีการมานะครับให้เรานะครับกด add fm นะครับ2รอบ add fm นะครับครับเราจะมาตรงฟรีมาร์เก็ตนะครับกดอีกรอบหนึ่ง FFM กดอีกหนึ่งรอบนะครับให้เราเข้าตรงวาร์ฟรีมาร์เก็ตนะครับกดนี่อีกรอบนะครับวาร์ฟรีมาร์เก็ตนะครับนี่ครับคลิกเข้าแท็กซี่นะครับคลิกที่แท็กซี่ครับเลือกมาที่ Sleepy Wood นะครับอันสุดท้ายนะครับก่อนจะมานะครับต้องมีเงินนะครับต้องมีเงิน 1,000 เมโซนะฮะซึ่ง 1,000 เมโซไม่ใช่ปัญหาสำหรับทุกคนแน่นอนครับในเกมนี้นะครับให้เราขึ้นต้นไม้มานะครับอ่ะนะครับอ่ะขึ้นยากจังเลยนะครับขึ้นต้นไม้มาไต่เชือกขึ้นไปครับไอเชื่อขึ้นไปสูงจริงนะครับครับออกมาตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปวาร์ปที่ซิกทูล่านะฮะซิกทูล่าเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงขวาสุดเลยครับขวาสุดพบกับชิลลี่นะฮะคุยไปครับเพื่อต้องการไปออร์บิทนะครับแล้วต่อมานะครับก็ตัดผมหิวนะฮะนะครับนี่ครับกดผู้ชายตรงนี้นะครับเลือกอารานะครับหรืออาหรับนั่นนะครับผมคลิกเข้าไปครับว่าตกลงต้องที่จะต้องไปนะฮะต้องมีเงินนะครับผมขั้นต่ำประมาณ 1,000 นะครับแล้วก็มาคุยกับอาบังคนนี้นะครับบังโพกหัวสีแดงนะฮะกดเยสไปครับนี่ครับให้เรามาเข้าวาร์ปทางซ้ายนะครับเอาเข้าวาร์ปนะครับเราจะโผล่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราเดินไปทางขวานะครับเดินไปครับจนพบกับช้างตัวนี้นะครับช้างตัวนี้ให้เราเข้าวาร์ปตรงข้างๆช้างนี่นะครับกดเข้าไปครับนี่ครับเห็นอูดไหมครับอูดครับดับเบิลคลิกที่อูดนะครับดับเบิลคลิกไปแล้วอูดตัวนี้นะครับจะส่งเรามาที่ Sunset Road นะครับให้เราเดินมาทางขวาต่อนะครับเดินมาทางขวาครับนี่ครับเห็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปเลยครับเห็นนักวิจัยขาด้วนนะครับไม่ต้องสนใจครับเดินมาทางขวานะฮะเห็นช่องขาวๆนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเดินลงมานะครับวาร์ปข้างล่างนี้นะฮะวาร์ปสีเขียวนี้นะครับประตูสีเขียวนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปครับ แล้วพอเรามาถึงแมปนี้นะครับให้เรามาตรงเสานี้นะครับมันจะเป็นเสาเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วเรากดเข้าไปเลยครับมันเป็นวาร์ปลับนะครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ
แมปผี95นะครับหรือ Hidden Street Street นะครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เวล95ขึ้นไปหรือลงมาสัก 2-3 เวลนะครับครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กด Subscriber นะครับขอบคุณครับผม